ับสวัสดีครับพี่น้องมวลมหาประชาชนทุกท่านวันนี้ผมจะมาพูดคุยกับพวกเรานะครับในประเด็นหลักๆก็คือจะดูว่าระบอบทักษิณนั้นจะอวสานอย่างไรและจะถูกประชาชนพิชิตได้อย่างไรนะครับก่อนอื่นนั้นเนี่ยผมมองว่าการต่อสู้ของมวลมหาประชาชนกับระบอบทักษิณนี้ผมเรียกมันในภาษาออกทางวรรณกรรมนิดหนึ่งว่าเป็นมหาสยามยุทธนะครับมหาสยามยุทธระหว่างฝ่ายประชาชนกับฝ่ายระบอบทักษิณนะครับซึ่งเป็นการยุทธที่ประชาชนได้ต่อสู้กับระบอบทักษิณมาอย่างยาวนานถ้านับไปแล้วก็ตั้งแต่ปี2548เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันก็ร่วม9ปี10ปีแล้วนะครับการต่อสู้นี้เมื่อลุมาถึงศักราช2557ก็ใกล้ที่จะรู้ผลแพ้ผลชนะอย่างเด็ดขาดระหว่างฝ่ายประชาชนของสังคมไทยกับระบอบทักษิณ นะครับทีนี้เราก็จะเริ่มมาดูสักนิดหนึ่งว่าระบอบทักษิณเนี่ยมันส่อแววความเสื่อมและก็ใกล้จะอวสานได้อย่างไรนะครับสิ่งแรกพี่น้องคงจะสังเกตในท่ามกลางกระบวนการต่อสู้ว่านับวันระบอบทักษิณนั้นเนี่ยจะถูกประชาชนที่เป็นพี่น้องชนชั้นกลางต่างๆเนี่ยต่อต้านขยายวงการต่อต้านเนี่ยออกไปอย่างกว้างขวางมากมายมหาศาลเหลือเกินพี่น้องชนชั้นกลางเหล่านี้เนี่ยก็มีกลุ่มวิชาชีพต่างๆนะครับมีนักธุรกิจมีหมอมีพยาบาลมีนักวิชาการมีประชาชนที่ประกอบอาชีพที่หลากหลายร่วมกันต่อต้านนะครับกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยก็ประกาศชัดเจนแล้วว่าไม่เอาระบอบทักษิณแต่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในท่ามกลางกระบวนการต่อสู้ในช่วงปี2ปีนี้นะครับมันมีปรากฏการณ์ที่สำคัญที่ยิ่งทำให้เห็นว่าระบอบทักษิณนั้นเนี่ยมันใกล้อวสานจริงๆก็คือการที่ประชาชนที่เป็นชาวบ้านทั้งหลายก็เริ่มที่จะละทิ้งระบอบทักษิณแล้วครับพี่น้องครับในขณะนี้นะครับประชาชนที่เป็นชาวบ้านทั้งหลายก็เริ่มที่จะละทิ้งระบอบทักษิณคือพูดง่ายๆก็คือว่าชนชั้นกลางก็ต่อต้านไปทั่วทั้งสังคมในขณะที่ประชาชนที่เป็นชาวบ้านธรรมดาสามัญก็เริ่มที่จะพูดว่าไม่เอาแล้วกับระบอบทักษิณนะครับอันนี้คือเป็นสัญลักษณ์หรือว่าเป็นสัญญาณที่สำคัญที่สะท้อนให้เห็นว่าระบอบทักษิณนั้นเนี่ยกำลังจะถึงการอวสานนะครับทีนี้ผมอยากจะชี้ให้เห็นว่าไอ้ภาคีอำนาจของระบอบทักษิณนั้นเนี่ยที่ยังเป็นเสาค้ำยันของระบอบทักษิณเนี่ยมีกลุ่มใดบ้างนะครับเพื่อเราจะได้ทราบว่ากลุ่มเหล่านี้เนี่ยซึ่งเป็นองคาพยพของระบอบทักษิณที่ยังดำรงอยู่ในสังคมไทยซึ่งเป็นกลุ่มที่เหลือน้อยนิดเต็มทีแล้วนะครับพี่น้องครับกลุ่มภาคีอำนาจของระบอบทักษิณกลุ่มแรกเนี่ยก็เป็นพวกสสทาสทั้งหลายนะครับที่อยู่ภายใต้สังกัดพรรคเพื่อไทยเป็นส่วนใหญ่นะครับอันนั้นก็ยังเป็นกลุ่มภาคีอำนาจที่สำคัญของระบอบทักษิณเขามีเครือข่ายระบบการจัดตั้งหัวคะแนนต่างๆไปยังพื้นที่ที่อยู่ในชนบทนะครับส่วนกลุ่มที่สองกลุ่มที่สองนี้เนี่ยเมื่อก่อนก็เป็นกลุ่มที่สยบยอมกับระบอบทักษิณแต่ว่าในปัจจุบันนั้นกลุ่มนี้ได้เกิดการแตกตัวออกมาอย่างกว้างขวางและก็อย่างแพร่หลายด้วยก็คือกลุ่มข้าราชการกลุ่มข้าราชการมีบางส่วนเท่านั้นนะครับมีบางส่วนเท่านั้นในปัจจุบันที่ยังสยบยอมกับระบอบทักษิณแต่ข้าราชการส่วนใหญ่บัดนี้ก็ประกาศอย่างชัดเจนแล้วว่าไม่เอากับระบอบทักษิณและที่ชัดเจนมากที่สุดก็คือข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งหลายนะครับซึ่งมีจุดยืนที่เข้มแข็งและก็ชัดเจนมากส่วนข้าราชการกระทรวงอื่นๆในระดับกลางและก็ระดับล่าง
ก็ไม่เอาระบอบทักษิณเหลือแต่ระดับสูงนะครับที่อาจจะยังคล้อยตามกับระบอบทักษิณอยู่บ้างนะครับข้าราชการระดับสูงเหล่านั้นเนี่ยอาจจะยังมีความวิตกกังวลอะไรบางอย่างอยู่ในเรื่องของตำแหน่งและก็ผลประโยชน์ที่อาจจะได้รับจากระบอบทักษิณแต่คาดว่าอีกไม่นานข้าราชการระดับสูงเหล่านั้นก็คงจะเริ่มที่จะเบื่อและก็ไม่เอากับระบอบทักษิณอีกต่อไปนะครับส่วนกลุ่มที่3ที่เหนียวแน่นกับระบอบทักษิณมากและปัจจุบันก็ยังเหนียวแน่นอยู่เพราะว่ากลุ่มนี้เนี่ยไม่มีที่ไปครับพี่น้องต้องเกาะกินกับระบอบทักษิณและก็ได้ประโยชน์ทักษิณมาโดยตลอดนั่นก็คือกลุ่มแกนนำเสื้อแดงทั้งหลายนะครับพวกกลุ่มแกนนำเสื้อแดงนั้นเนี่ยก็ถ้าหากว่าไม่มีระบอบทักษิณตัวเองก็ไม่สามารถที่มีอำนาจวาสนาใดๆได้ดังนั้นก็เลยจะต้องเกาะอยู่กับระบอบทักษิณอย่างต่อเนื่องและก็โดยตลอดนะครับรวมทั้งกลุ่มที่นิยมความรุนแรงอยู่กลุ่มหนึ่งซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยก็มีเพียงไม่มากจำนวนที่ไม่มากเหล่านี้แต่ว่าก็ยังมีการใช้ความรุนแรงออกมาเป็นระยะนะครับส่วนกลุ่มสุดท้ายที่เป็นภาคีอำนาจของระบอบทักษิณก็คือกลุ่มนักธุรกิจสามาญนะครับที่ได้รับประโยชน์จากโครงการต่างๆหรือว่าจากรัฐบาลของระบอบทักษิณอันนี้คือ4กลุ่มหลักๆที่เป็นเสาค้ำยันของระบอบทักษิณแต่ว่าเป็นเสาที่ผุเต็มทีแล้วครับพี่น้องเสาเหล่านี้เป็นเสาที่ผุเต็มทีแล้วนะครับทีนี้เราลองมาดูรูปธรรมของสสที่เป็นสสที่อยู่ภายใต้ระบอบทักษิณที่ออกมาพูดวันสองวันนี้บ้างนะครับในวันนี้เนี่ยผมอ่านข่าวอยู่ชิ้นหนึ่งอ่านแล้วก็เกิดความรู้สึกสังเวชเกิดความรู้สึกเวทนามากนะครับก็คือข่าวที่ว่ามีบุคคลหนึ่งซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยนะครับได้ชื่อว่าเป็นผู้นิยมประชาธิปไตยมากคนหนึ่งก็คือนายจาตุรนต์ฉายแสงนะครับบุคคลผู้นี้ในวันนี้นะครับก็ได้มีการโพสต์ลงใน Facebook แล้วก็ตำหนิศาลรัฐธรรมนูญว่ามีความสับสนตำหนิศาลรัฐธรรมนูญว่าตัดสินคดีโดยไม่ใช้หลักนิติธรรมนะครับมันก็ช่างน่าแปลกใจเหลือเกินคือคุณจาตุรนต์ฉายแสงบุคคลผู้นี้นะครับสิ่งที่องค์กรอิสระศาลรัฐธรรมนูญทั้งหลายได้ตัดสินและพิพากษานั้นล้วนแต่เป็นพฤติกรรมของบรรดาพรรคเพื่อไทยและของรัฐบาลที่ดำเนินการในลักษณะที่ไม่ถูกต้องคำนองคองธรรมทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นการแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับนะครับคือแก้มาตรา291ศาลรัฐธรรมนูญก็ตัดสินว่ามันทำไม่ได้มันผิดเพราะเท่ากับว่าเป็นการลื้อรัฐธรรมนูญทั้งฉบับหรืออีกหลายกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนะครับซึ่งเป็นการวินิจฉัยตามหลักฐานและก็ตามข้อกฎหมายต่างๆอย่างถูกต้องและเที่ยงธรรมแล้วเพียงแต่ว่าพฤติกรรมที่รัฐบาลและก็บรรดาส.ส.พรรคเพื่อไทยทำนั้นเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายและเป็นพฤติกรรมที่ขัดกับหลักนิติธรรมดังนั้นเมื่อศาลรัฐธรรมนูญตัดสินอย่างถูกต้องนะครับมันก็ไม่ถูกใจกับรัฐบาลเมื่อไม่ถูกใจรัฐบาลลิ้วล้อของรัฐบาลอย่างนายจาตุรนต์ก็เลยต้องออกมาอาละวาดออกมาวิพากษ์วิจารณ์ศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นองค์กรที่มีความเป็นอิสระและไม่เคยสยบยอมกับระบอบทักษิณและเป็นองค์กรที่ทำให้ระบอบทักษิณไม่กล้าหรือว่าถึงแม้ว่ากล้าก็ตามในการกระทำผิดกฎหมายก็จะถูกตัดสินหรือวินิจฉัยตามตัวบทกฎหมายเพราะว่าเรามีศาลรัฐธรรมนูญนี่เป็นหลักของสังคมไทยอยู่นะครับทีนี้เนี่ยในช่วงนี้พี่น้องก็จะเห็นได้ว่าศาลรัฐธรรมนูญก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากบรรดาพลพรรคของเพื่อไทยและเสื้อแดงเป็นอย่างมากเหตุผลนะครับเหตุผลก็คือว่าในช่วงนี้
ใกล้เวลาที่ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยว่าคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรักษาการนะครับจะมีความผิดตามรัฐธรรมนูญหรือไม่กรณีย้ายคุณทวินและจากหลักฐานต่างๆชัดเจนนะครับจากคำพิพากษาของศาลปกครองก็ชัดเจนชัดเจนในที่นี้ก็คือว่าชัดเจนว่ามีแนวโน้มอย่างสูงว่าพฤติกรรมของยิ่งลักษณ์ชินวัตรนั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะผิดรัฐธรรมนูญและเมื่อมีโอกาสผิดรัฐธรรมนูญปั๊บเนี่ยก็หมายความว่าเธอก็จะต้องพ้นจากตำแหน่งนายกรักษาการหรือว่าพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีมันก็เลยทำให้ระบอบทักษิณทั้งหลายเนี่ยเกิดอาการสั่นสะท้านขึ้นมาครับพี่น้องครับอาการสั่นสะท้านอันนี้เนี่ยสะท้อนให้เห็นจากอาการลุกลี้ลุกลนของชัยเกษมนะครับที่ออกมาบอกว่าจะใช้มาตรา7ตามรัฐธรรมนูญแล้วก็เสนอความคิดเห็นที่อาจจะระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาทปกติพวกพรรคเพื่อไทยทั้งหลายเนี่ยจะวิพากษ์วิจารณ์มาตรา7อยู่เป็นประจำแต่คราวนี้ถึงคราวอับจนที่หนทางก็เลยจะหยิบยกมาตรา7มาใช้บ้างนี่คือลักษณะนิสัยของกลุ่มระบอบทักษิณนะครับพี่น้องครับว่าสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองก็จะหยิบมาใช้สิ่งไหนที่คนอื่นจะใช้แต่ว่าไม่เป็นประโยชน์กับตัวเองก็จะวิพากษ์วิจารณ์เขาอันนั้นก็เป็นลักษณะพื้นฐานของบรรดาพวกนักกฎหมายแล้วก็พวกที่ร้อระบอบทักษิณทั้งหลายนะครับทีนี้เนี่ยนะครับพี่น้องจะเห็นได้ว่าปัจจัยหรือว่าสาเหตุที่ทำให้ระบอบทักษิณนั้นเนี่ยจะล่มสลายผมสรุปอย่างสังเขปว่ามีปัจจัยหลักๆเนี่ยอยู่4ปัจจัยนะครับอาจจะมีปัจจัยอื่นที่มากกว่านี้แต่ว่าปัจจัยหลักๆมันมีอยู่4ปัจจัยปัจจัยแรกเนี่ยก็คือระบอบทักษิณนั้นเนี่ยมันเป็นระบอบสืบทอดอำนาจผ่านเครือญาติสายตระกูลผ่านจากทักษิณสู่สมชายสู่ยิ่งลักษณ์แล้วก็ต่อไปอาจจะถึงสู่ผ่านทองแท้ก็ได้นะครับในอนาคตถ้าหากว่าระบอบทักษิณเนี่ยยังดำรงอยู่ในสังคมไทยไอ้ระบอบนี้เนี่ยผมก็เลยเรียกมันว่าเป็นระบอบญาติกาธิปไตยก็คือเป็นประชาธิปไตยหรืออำนาจของเครือญาติเป็นหลักทีนี้เนี่ยคนในตระกูลชินวัตรทั้งหลายเนี่ยนะครับพี่น้องนอกจากทักษิณคนเดียวที่อาจจะพอมีความเจ้าเล่ห์มีเล่ห์กลทางการเมืองอยู่บ้างส่วนคนอื่นๆนั้นเนี่ยสติปัญญาก็มีความจำกัดอยู่มากมายเหลือเกินนะครับโดยเฉพาะความผิดพลาดอย่างมหันต์ที่ไปหยิบเอายิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีและก็มูลเหตุอันนี้เองเนี่ยเป็นเหตุให้ระบอบทักษิณต้องพังทลายลงภายใน2ปีด้วยมือของยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยแหละครับพี่น้องครับยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นบุคคลที่ในเวทีนี้เนี่ยก็มีคนวิพากษ์วิจารณ์แกเยอะนะครับอาจารย์เสรีก็ด่าเช้าด่าเย็นนะครับก็ยังไม่ไปสักทีนะฮะแต่ผมอยากจะชี้ให้เห็นว่ายิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยถ้าเปรียบเปรยไปเนี่ยมันเหมือนฟองสบู่ครับพี่น้องเหมือนฟองสบู่ที่ถูกปั่นขึ้นมามันก็ดูมีสีสันสวยงามในช่วงเริ่มต้นแต่ว่าฟองสบู่นั้นเนี่ยมันว่างเปล่ามันไม่มีรากฐานใดๆทั้งสิ้นการไม่มีรากฐานใดๆของยิ่งลักษณ์เนี่ยคือไม่มีทั้งวิสัยทัศน์ไม่มีทั้งสติปัญญาไม่มีทั้งภาวะผู้นำเมื่อไม่มีสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วเนี่ยสิ่งที่เธอทำก็กระทำภายใต้การบงการของพี่ชาย